เปล่ากับพี่มงดับเบิ้ลเขาก็ลังบอกใช่เขาต้องเดียวก็ได้ว่าเพราะว่าน้ำมันเยอะจริงๆนะคือ
ถ้าตัวดุลมาแล้วมันไม่มีฝนตกมาเติมเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดแต่ตอนนี้มันมีตัวแปรคือมันมีพายุมาเติมอีกนะมันก็เลยเกิดปัญหาว่าน้ำปกติลำปางมันก็ลงไปชีเนี่ยลำบากอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งลำบากไปเท่าตัวแล้วผมคิดว่าอีกประมาณวันสองวันนั้นเนี่ยท่านไผ่ขอนแก่นที่ท่วมกันอยู่เนี่ยกับสารคามเนี่ยมาถึงเนี่ยจะยิ่งระบายยากอีก